วิดีโอทำงานระบบระบายความร้อนเร่งความร้อนอุณหภูมิด้วยไดร์เป่าผมนะครับเมื่ออุณหภูมิ40พัดลมจะทำงานครับพัดลมจะตัดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า40นะครับที่เซตอัพไว้